กด Subscribe ด้วยนะครับข่าวนี้ผมบอกเลยนะว่าบิตคอยน์อาจจะพ้นเส้นตายและตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับอาจจะแค่พ้นเส้นตายก็ได้เนื่องจาก MicroStrategy พระเอกของเรานะครับได้ออกมาช้อนบิตคอยน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าซื้อเมื่อไหร่แต่ว่ามีการแจ้งรายละเอียดไปที่บริษัทแล้วและถ้าเกิดซื้อเมื่อไหร่บิตคอยน์นะครับจะยืนเหนือ $40,000ได้หรือไม่เราก็ต้องไปติดตามชมด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจาก MicroStrategy นะครับบริษัทรายใหญ่ได้ถือครองบิตคอยนะครับมากที่สุดในโลกได้ทำการซื้อบิตคอยนะครับจำนวนประมาณ660 BTC นะครับซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าประมาณ $25,000,000ในช่วง30ธันวาคม2564นะครับจนถึงวันที่31มกราคม2565นะครับและการยื่นเรื่องระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับล่าสุดของบริษัทนะครับณวันที่31มกราคมฉะนั้นการซื้อเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นตามอ้างอิงนะครับในวันที่31มกราคมเนี้ยนะครับของปีเนี้ยได้เปิดเผยว่า MicroStrategy นะครับถือบิตคอยน์ประมาณ125,051 บิตคอยน์ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์ในราคาที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,200 ดอลลาร์ต่อเหรียญ นะครับฉะนั้นในขณะนี้นะครับไมเคิลเซเลอร์นะครับ CEO ของ MicroStrategy ได้เปิดเผยเร็วๆนี้นะครับว่าตัวเขานั้นถือบิตคอยน์ไว้มากกว่า 17,732 บิตคอยน์นะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ685ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันราคาบิตคอยน์นะครับอยู่ที่ 38,699 มีการฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับที่ 39,000 นะครับน่าจะเป็นการช้อนซื้อของไมเคิลเซเลอร์เลยแหละนะครับขณะที่บิตคอยน์เนี่ยในช่วงนี้ราคาที่ตกต่ำที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ 34,000 ดอลลาร์นะครับก็มีการร่วงลงถึงประมาณ 44.02% จากจุดสูงสุดตลอดการที่ 69,44 ดอลลาร์หรือประมาณ 70,000 นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเซลเลอร์ก็บอกว่าเขาจะไม่ขายบิตคอยน์แม้ว่าการลดลงของราคาโดยเขาบอกอีกว่าเราจะได้รับการถือบิตคอยน์นะครับนั่นคือกลยุทธ์ของเราทางนี้การวิเคราะห์ยังได้คาดการณ์ว่าบิตคอยน์จะสูงถึงล้านดอลลาร์ในท้ายที่สุดอันนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในปีนี้ดูท่าทางบิตคอยน์จะราคาแรงนะครับเมื่อตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับและผมคิดว่าราคาเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยน่าจะกลับมา 75,000 ถึง 80,000 เลยทีเดียวนะครับน่าจะมีการเพิ่มทีละหน่วยนะครับทีละหน่วยตามข้อมูลของตรงนั้นนะครับเราก็ต้องดูว่าทิศทางของบิตคอยน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าบิตคอยน์เนี่ยจะ go to the moon หรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube ไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับฉะนั้นเรามีกลุ่ม Bitcoin ด้วยทักเข้าไปที่เพจละกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับแล้วเรามีเหรียญตัวนึงนะครับชื่อStarlinkนะครับเหรียญนี้จะช่วยท่านในการลงทุนนะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะช่วยท่านเลยนะเพราะว่าเหรียญ Starlink นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนด้วยถ้าเกิดอยากเข้าไปซื้อศึกษาก่อนนะครับที่กลุ่มทักมาที่เพจละกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับฉะนั้นเหรียญStarNet เนี่ยนะครับมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับเหรียญ StarNet นะครับมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยประมาณ5จุดนะครับ2พาร์ทแรกเนี่ยน่าจะเป็นพวกธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือตู้กดน้ำนะตู้กดน้ำอัดลมขนมเนี่ยที่ Tesco Lotus หรือว่าห้างใหญ่ๆต่างๆก็เป็นของบริษัทนี้นะครับแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับชิบะเลยคือ 0.04 ตัวแต่ราคาเนี้ยน่าจะไป 6,000 8,000 แล้วมั้งนะครับตอนแรกก็แค่อยู่แค่ 4,000 แหละนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับก็มีอุปทานประมาณ10,000 ล้านเหรียญ นะ
ะครับเราก็มีการเผา 3% เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดติดตามด้วยกันนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับแล้วก็หวังว่า Bitcoin จะ Go to the Moon ตลาดคริปโตที่ในเดือนนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นตลาดจริงขอมันเขียวยาวๆเถิดนะครับอย่างน้อยราคาทรงไว้ก็ยังดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ